สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ไม่กลับช่องเป็นอิสระแล้วดังกว่าเดิมภายหลังจากฝ่าฟันมรสุมลูกใหญ่กรณีหวยทิพย์สำหรับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมจนส่งผลให้ถูกต้นสังกัดประกาศยุติสัญญาแบบฟ้าผ่าก่อนที่ดาราหนุ่มจะหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลจนแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้โดยบิ๊กเอ็มก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook เป็นภาพตัวเองนั่งอยู่ในสตูดิโอห้องทำเพลงระบุว่าอีกหนึ่งความฝันกับการได้เป็นศิลปินวันนี้ผมมาอัดซิงเกิลใหม่กำลังจะมีเพลงของตัวเองแล้วนะครับตื่นเต้นมากเป็นแนวที่ทุกคนไม่เคยเห็นว้าวแน่นอนครับพร้อมบอกว่าเปิดตัวซิงเกิลครั้งแรกที่สบายดีเฟสแคลิฟอร์เนีย USA ที่ผมจะไปขึ้นแสดงในคืนวันที่19มีนาคมส่วนในไทยได้ฟังกันเต็มๆแน่นอนสำหรับแฟนๆที่คิดถึงผลงานละครตอนนี้มีแล้วนะครับรอเปิดตัวทั้ง2เรื่องเร็วๆนี้อดใจรอนิดนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ตัดสินใจปักหมุดเป็นนักแสดงอิสระเจ้าตัวก็งานแน่นไม่มีเวลาได้พักเพิ่งจะไปทัวร์คอนเสิร์ตบินลัดฟ้าถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหนึ่งผลงานที่ทุกคนจับตารอดูนั่นก็คือผลงานละครที่ทราบมาว่าบิ๊กเอ็มมีละครแล้ว2เรื่องกับทางโมโน29และช่อง8สำหรับนางเอกคนแรกมีผลงานกับทางวิกน้อยสีมาแล้วและที่สำคัญสวยอีกหนึ่งคนเคยมีผลงานกับทางฝั่งอโศกแต่ว่าจะเป็นใครรอทางสถานีชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่บอกเลยว่าเคมีใหม่แน่นอนและบิ๊กเอ็มได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานสบายดีเฟส2023บนเวทีเพลงระดับสากลสุดยิ่งใหญ่ลงบน Instagram พร้อมระบุข้อความว่าครั้งหนึ่งในชีวิตบนเวทีเพลงระดับสากล US สนุกมากประทับใจตื่นตันใจจนไม่รู้จะบรรยายคำพูดยังไงเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเลยครับขอบคุณสบายดีเฟสที่ทำให้ผมได้มาแสดงศักยภาพบนเวทีนี้นะครับขอบคุณแฟนๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมทุกคนน่ารักมากๆพวกคุณสุดยอด I love you all USท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ